ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกพิธาเปิดเผยแนวทางการต่อสู้คดียุบพรรคก้าวไกลเป็นครั้งแรกก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตามกำหนดการนะครับที่นะครับวันนี้นะครับก็พรรคก้าวไกลก็แถลงนะครับเรื่องของการสู้คดียุบพรรคก้าวไกลโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นคนที่ออกมานะครับแถลงข้อมูลตรงนี้เองว่ามีแนวทางการต่อสู้ยังไงมีวิธีการต่อสู้ยังไงเพื่อให้ประชาชนรับทราบและมีจุดยืนนะครับของพรรคนะครับด้วยเหตุผลอะไรนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าหลายๆคนคิดว่าพรรคก้าวไกลแก้ไข112เนี่ยคือการล้มล้างการปกครองคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องพรรคก้าวไกลยืนยันว่าการแก้ไข112ก็คือเป็นการแก้ไขกฎหมายและไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองแต่เป็นการที่ทำให้นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนได้ใกล้ชิดกันเพิ่มมากขึ้นนะครับลดช่องว่างลดอะไรก็ต่างอันนี้คือตามที่แนวทางของพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลก็ยังยืนจุดยืนนี้เหมือนเดิมนะครับพิธาเปิดเผยแนวทางต่อสู้คดียุบพรรคก้าวไกลเป็นครั้งแรกวันที่9มิถุนายนเนี่ยนะครับพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลแถลงข่าวเปิดแนวทางการต่อสู้คดีของพรรคก้าวไกลสืบเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ได้ยื่นคำร้องขอให้ยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่18มีนาคม2567โดยนายพิธาได้ยก9ข้อนะครับต่อสู้คดีใน3แนวทางคือเรื่องเขตนะครับอำนาจและกระบวนการเรื่องของข้อเท็จจริงและเรื่องของสัดส่วนโทษโดยระบุไว้3ประเด็นหลักประกอบไปด้วยการยื่นคำร้องของกกต.เนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตรา93ของพ.ร.ป.ว่าโดยพรรคการเมืองกำหนดว่าในการยื่นคำร้องจำเป็นจะต้องให้โอกาสผู้ถูกร้องรับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอมีโอกาสโต้แย้งแสดงหลักฐานของตนก่อนที่จะมีการรวบรวมรายงานข้อเท็จจริงให้กับนายทะเบียนพิจารณาคำวินิจฉัยเมื่อวันที่31มกราคม2567เนี่ยไม่ได้ผูกพันกับคดีนี้เมื่อเทียบคดีกับคดีเมื่อวันที่31มกราคมไม่ถือว่าเป็นข้อหาเดียวกันและระดับโทษต่างกันมาตรฐานในการพิจารณาคดีจึงต้องมีความเข้มข้นต่างกันโทษยุบพรรคต้องเป็นมาตรการสุดท้ายนะครับโทษการยุบพรรคเนี่ยจะต้องใช้อย่างระมัดระวังเป็นมาตรการสุดท้ายเพื่อไม่มีเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเท่านั้นที่ผ่านมากกต.ยกคำร้องยุบพรรคก้าวไกลมาโดยตลอดและการสั่งให้ยุติการกระทำก็เพียงพอแล้วพิธายังเชื่อว่าเจตนาและการกระทำในการเข้าชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองและไม่อาจเป็นปรปักษ์นะครับการกระทำอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นนายประกันก็ถือว่าเป็นการกระทำโดยทั่วไปเป็นเรื่องของรายบุคคลที่ถูกขยุมรวมกันและไม่ได้เป็นมติของพรรคทั้งแยกความเป็นนิติบุคคลกับปัจเจกบุคคลออกจากกันยืนยันว่าไม่มีข้อกฎหมายที่จะสามารถเอาผิดทั้ง44ส.ส.ที่เข้าชื่อแก้ไขกฎหมายและไม่มีมาตรการเร่งด่วนที่จะใช้การตัดสิทธิ์พิธาระบุพิธายังย้ำว่านะครับหลักฐานที่จะมาหักล้างนะครับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา12ไม่ได้มีเจตนาในการล้มล้างการปกครองแต่มีเจตนาเพื่อต้องการรักษาพระราชฐานะและพระราชอำนาจให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่สูงฝ่าการเมืองอันนี้คือเป็นสิ่งที่นะครับคร่าวๆเป็นบทสรุปนะครับว่าทางคุณพิธาเองนะครับพรรคก้าวไกลได้ออกมานะครับแสดงจุดยืนว่าสิ่งที่ตนเองกระทำนั้นไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองแต่อย่างใดนะครับก็มีการต่อสู้คดีแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ว่าไปนะครับก็มีทั้งเรื่องของว่าการที่วันนี้กกต.นะครับไม่ได้ให้โอกาสทางพรรคก้าวไกลได้ชี้แจงคำร้องเลยแต่ว่าทางนะครับกกต.ใช้นะครับคำวินิจฉัยของวันที่31มกราคม67เนี่ยในการประกอบยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวซึ่งก้าวไกลมองว่าวันนี้ตัวเองก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วคดีนี้จะเป็นยังไงวันที่12นี้ศาลรัฐธรรมนูญจะกำหนดไปในทิศทางไหนจะมีการให้เรียกสอบพยานเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือศาลรัฐธรรมนูญอาจจะมองว่านะครับคำร้องทั้งหมดเนี่ยสมบูรณ์และสามารถที่จะพิจารณานะครับตามดุลยพินิจของตุลาการทั้ง9คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วศาลก็อาจจะทำได้ก็ต้องรอดูนะครับว่าวันที่12จะเป็นยังไงต่อไปแต่ไงๆวันนี้นะครับทางพรรคก้าวไกลก็ได้ออกมาแถลงทั้งหมดนะครับให้กับทุกคนได้รับทราบแล้วนะครับผมก็มีคลิปในการแถลงของพรรคก้าวไกลเอาไว้อยู่แล้วก็ใครอยากไปชมคลิปแบบเต็มๆนะครับก็สามารถชมได้อันนี้ก็เป็นการสรุปคร่าวๆมาให้ฟังกันครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ